สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้พื้นที่ส่วนตัวของเราจะมาอันบ็อกซ์กันเนาะเป็นงานป๊อปมาร์ทมอลลี่สเปซขนาด 100% นะคะซึ่งกล่องนี้เราได้มาในราคา 3,490 บาทซื้อมายกกล่องเลยนะเผื่อลุ้นซีเครตนะคะในกล่องก็จะมีทั้งหมด9ตัวด้วยกันนะทุกคนเดี๋ยวเราจะค่อยๆมาเปิดให้ทุกคนดูกันทีละตัวมาลุ้นกันว่าเราจะได้ซีเครตไหมนะซึ่งจะบอกว่ากล่องสวยนะคะกล่องขนาดกระทัดรัดตัวไม่ใหญ่ซึ่งมันจะมีแบบตัวขนาด100เนาะมี400แล้วก็มี 1,000 เหมือนแบบิกเลยนะไซส์ก็คือเท่าๆกันกับแบบิกนะคะก็สำหรับงบน้อยแต่ว่าอยากได้หลายๆตัว 100% ก็ถือว่าเป็นตัวที่ตอบโจทย์นะรวมถึงพื้นที่จัดเก็บนี้ไม่เพียงพอเราคิดว่าตัว 100% เนี่ยแหละตอบโจทย์สำหรับเราที่พื้นที่การเก็บของเราเต็มแล้วมาแกะกันเลยดีกว่าแกะแบบงามๆกล่องเขามีแบบลายนูนด้วยนะทุกคนว้าวเป็นลายนูนลายนูนตรงนี้มันก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นมอลลี่สเปซนั่นแหละ อันนี้เขาเขียนเป็นซีรีส์01นะแปลว่าอาจจะมีงอกออกมาอีกไม่แน่แกะยังไงให้กล่องมันยังสวยซึ่งแกะไม่ได้ถ้าไปตามดูก็จะรู้ว่าเราไม่เคยแกะได้กล่องออกมาสวยเลยหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นะ9ตัว9ชิ้นลุ้นซีเข็ดในทุกๆกล่องเพราะเราซื้อยกกล่องเนาะแล้วก็มีสิทธิ์ลุ้นซีเข็ดแต่เอาจริงนี่ยังไม่รู้เลยว่าซีเข็ดเป็นตัวไหนนะคะเริ่มเลยดีกว่าแกะชึ้งเดี๋ยวนี้ป๊อปมาร์ทเขาก็จะดีหน่อยตรงที่ว่าเวลาแกะเนาะอันนี้เราเพิ่งไปสิงคโปร์มาก็จะมีแบบช็อปป๊อปมาร์ทก็ไปแบบลองเล่นกล่องสุ่มมาก็คือมันจะมีแถบตรงนี้ให้แกะปกติแล้วแบบแกะแล้วกระเจิงนะอันนี้ก็กล่องมันก็จะยังคงสภาพดีอยู่เรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะได้อะไรตัวแรกเป็นน้องแคนดี้ wow. ทุกคนเป็นน้องแคนดี้นี่เราดูจากการ์ดเลยเป็นน้องแคนดี้นะน้องแคนดี้หน้าตาเป็นยังไงออกมาให้ทุกคนดูแต่น้องแคนดี้ถือว่าน่ารักนะไม่วิงาน400มันก็ดีนี่ๆๆๆเดี๋ยวให้ดูก่อนเฮ้ยงาน400ก็ถือว่าเวอร์วังไม่แพ้กับงานเอ้ยงาน100ดิอันนี้งาน 100% นะถือว่างานเวอร์วังไม่แพ้ตัวใหญ่ขาสามารถบิดได้นะเฟ็ดๆๆๆว้าวหมวกเปิดได้นะมีความเท่หมวกก็คือเปิดได้แคนดี้ก็จะสีแบบเป็นลูกกวาดเนาะทุกคนสวยอะจบไปกับกล่องแรกแคนดี้ลูกกวาดไม่รอช้ากล่องที่2ต้องได้ซีเครตบ้างดีวะแกะเลยชึ่งมาดูกันว่าได้อะไรยังไม่ดูการ์ดดีกว่าแกะเลยดีกว่าชึ่งโอ้ยสีสันสดใสอย่าบอกว่าเป็นสีเขตสีเขตไหมอ่ะไม่หรอกมั้งอ๋อไม่ได้เป็นสีเขตเป็นตัวเขาอ่านเรียกว่าเรียกอะไรวะไคส์หรอไคส์แฮริ่งอะไรสักอย่างถ้าอ่านผิดขออภัยเป็นตัวนี้ซึ่งน่ารักมากเดี๋ยวเอาหน้ามันให้ดูก่อนนี่นะทุกคนอย่างที่บอกเนาะมันปิดลงมาได้ตัวนี้ก็จะเป็นแบบอ๋อไอตัวอาร์ตอะที่มันจะมีศิลปินอาร์ตคนนึงอะที่ชอบวาดตัวอะไรแบบเนี้ยนี่เปิดออกมาได้โอ้ยตัวนี้คัลเลอร์ฟูลเรนโบว์มากสีสันสดใสสดๆแต่ที่ชอบก็คือไอตัวหน้ากากเขาอะมันไม่เหมือนใครว่ะขาปรับได้นะทุกคนให้มันแบบยืนให้มันมั่นคงตัวที่สองสุดสามไม่รอช้าแกะเลยกึ้งไว้กิ้งน้องกิ้งแล้วนะปรับน้องให้สามารถยืนได้อย่างนิ่งและนิ่มนวลก่อนคือน้องหัวหนักอะเอาจริงน้องหัวโตน้องยืนตรงกลางไปรถแก้ปัญหาด้วยกัน
ไม่เปิดเป็นโตแล้วกันแต่โตสั่นตัวที่3ชิง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 ว้าวฮะเป็นน้องชื่อ watermelon 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 ไม่น่าจะซีเครต watermelon ไม่ใช่ซีเครต watermelon แน่นอนแตงโมเนาะแดงเขียวมาแน่จริงแดงเขียวมาเลยทุกคนเดี๋ยวนะขอดูแป๊บนะเหมือนเราจะเอาของออกมาไม่ครบนั่นไงเราว่าแล้วจริงๆแล้วมันมีปืนด้วยทุกคนทุกอันจะมีปืนเดี๋ยวขออนุญาตแกปืนออกมาด้วยว้าวเพราะว่าน้องไปสเปซแบบเหมือนน้องไปลบเนาะน้องก็จะมีปืนเดี๋ยวขอแกปืนออกมาด้วยนะทุกคนใจเย็นนะทุกอันจะมีปืนเดี๋ยวดูอุ้ยปืนของแคนดี้ก็แสนจะมุ้งมิ้งปืนของแคนดี้ฟึบเดี๋ยวขออนุญาตเอาปืนออกมาก่อนนะเอากล่องลงก่อนแล้วก็สุดท้ายปืนของตัวนี้น้องวอเตอร์เมลอนปืนของวอเตอร์เมลอนเป็นอันนี้โอเคนี่เป็นปืนของวอเตอร์เมลอนปืนใส่ตรงไหนขอดูจากรูปปืนจะใส่อยู่ที่ข้างขวานะทุกคนปืนจะใส่ที่ข้างขวาโดยการที่ใส่ยังไงขอดูต้นแบบแป๊บนะน้องถือปืนคว่ำลงเพราะฉะนั้นมันก็จะใส่แบบนี้อย่างนี้โอเคอันนี้เป็นน้องวอเตอร์เมลอนวอเตอร์เมลอนด้านหลังมีเม็ดแตงโมด้วย อันนี้น่ารักอันนี้น่ารักวอเตอร์เมลอนน่ารักเดี๋ยวใส่ให้น้องเขาก่อนใส่ปืนก่อนเฮ้ยทุกคนดีสวยสวยสวยคือใครไม่มีพื้นที่จัดเก็บนะตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ทุกคนเพราะว่างานเนี่ยมันเหมือนกับพวกตัว400ตัวพันเลยอะแต่ว่าตัวแค่แบบ 100% มันก็จะแบบตัวไม่ใหญ่เนาะเราก็จะเก็บกันง่ายๆไปต่อจะบอกว่าตอนเห็นครั้งแรกว่าแบบตัวมอลลี่สเปซมีไซส์ 100% นี่แทบกรี๊ด1คือราคาเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม2ก็คือไม่ต้องหาพื้นที่จัดเก็บให้มันเหนื่อยตัวนี้คือชิง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  instinct toy นี่ตัวนี้เป็น instinct toy นะทุกคนตัวนี้ดูเมทัลลิกนิดนึง instinct toy จะดูเมทัลลิกหน่อยดูน้องก่อนดูน้องก่อนว้าวเมทัลลิกจริงจังนี่ทุกคนตัว instinct toy นี่แบบไม่ได้มีแค่นี้ด้วยนะไม่ได้มีแค่ปืนนี่มีแบบเหมือนมีลูกเล่นน่ะเนี่ยเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ไหนดูซิ Instinct Toy เราเล่นยังไงเหมือนมีลูกเล่นมาให้เราน้อยนึงแต่ถามว่าไอ้ลูกเล่นตรงเนี้ยเราจะใส่ตรงไหนของน้องอ่ะก็ยังไม่รู้นะหรือว่าใส่ข้างในตัว Instinct Toy ถ้าจุดต่างกับตัวอื่นๆนะก็คือข้างในน้องมันโปร่งแสงเห็นปะเห็นข้างในหมดเลยอะข้างในน้องโปร่งแสงเราก็เลยไม่แน่ใจว่าไอ้ตัวเนี้ยมันสามารถยัดเข้าไปในตัวน้องได้หรือเปล่าแต่สวยเขาเล่นสีสวยมากไม่น่าได้อะเปิดออกมาไม่น่าได้ไม่เป็นไรอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิมมิคอยู่ข้างๆน้องไปแล้วกันเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ใครรู้ช่วยบอกทีนะว่าไอ้อันเนี้ยมันเล่นยังไงอ่ะมันได้มา2อันคือสีนี้กับสีขาวอ่ะเออเล่นยังไงไม่รู้อ่ะใครรู้คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะอ่ะใส่ปืนแน่นอนใส่ปืนให้น้องก่อนสำหรับน้องอินสติ้งน่ารักน่ารักว้าวมี2ตัวนี้วางไว้ให้ด้วยโอเคแกต่อแกต่อ
แกต่อยังมุ่งมั่นตึง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 น้องเจลลี่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 ก็สีสันสดใสนะเดี๋ยวเรามาดูงานจริงกันว่าเป็นยังไงเจลลี่ก็สีสันสดใสอยู่สีสันสดใสแบบเหมือนตัวมันจะโปร่งใสเหมือนกับอินสติ้งเลยอ่ะว้าวน่าจริงด้วยตัวโปร่งใสมีปืนตัวโปร่งใสและมีปืนเดี๋ยวโชว์ให้ดูสักครู่นะทุกคนค่อยๆแกะกันไปยังว่ะเหลืออีก4กล่องจะได้4เข็มไหมน้องเราอ่ะนี่ใส่ปืนให้น้องน้องเจลลี่ก็คือน้องเป็นเจลลี่นะทุกคนถามว่าหมายถึงอะไรวะน้องเจลลี่ก็คือเป็นเจลลี่ก็คือเป็นใสๆงี้ตัวน้องโปร่งใสเป็นสีส้มสดใสนะรวมถึงถังออกน้องก็ใสคือตัวเนี้ยจะต่างกับอินสติ้งที่ว่าใสไปหมดเลยอันนี้เนาะปืนใสตัวใสถังข้างหลังก็ใสใสหมดเลยเป็นน้องเจลลี่นะน่ารักว่ะใช่แล้วก็ตาแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันนะสีแตกต่างกันไปนะอย่างที่ทุกคนเห็นโอ้ยน่ารักแท้ละต่อไปก่อนที่สีละแป๊บเดียวกล่องที่สี่ลองแกะเลยอันนี้ขอไม่ดูการ์ดน้องไม่ต้องคิดมากอ่ะทุกคนน้องไม่ต้องคิดมากเดี๋ยวใช่น้องชื่อคริสต์มาสทุกคนว้าวเป็นน้องคริสต์มาสเดี๋ยวให้ดูแป๊บนึงเก็บถุงเก็บทุกอย่างไว้น้องเป็นน้องคริสต์มาสนี่มีการ์ดเขียนว่าน้องคริสต์มาสเลยน้องคริสต์มาสถามว่าทำไมรู้เดี๋ยวเรายื่นไปใกล้ๆให้ดูจากจอเพราะว่านี่ wow. เอาจากหน้ากากน้องก่อนหน้ากากน้องเป็นไอเนี้ยสโนว์เฟลกอะแบบเอลซ่าเนาะ ข้างในหัวน้องมีต้นคริสต์มาสอยู่ทุกคนเห็นไหมน้องเป็นคริสต์มาสรวมถึงข้างหลังมีปุยหิมะมีสโนว์บอลอยู่ข้างในในถังออกซิเจนโอ้ยตัวนี้น่ารักจังชอบสามกล่องเท่านั้นมาลุ้นว่าสีเข็ดจะมาไหมสีเข็ดตอนนี้นะเราเปิดมาแล้วทั้งหมด6ตัวเนาะเรายังขาดสปองบ๊อบทอฟฟี่ลิตเติ้ลเพนเตอร์แต่ก็ไม่ได้อยากได้ครบเพราะอยากได้สีเข็ดตึงLittle Painter สำหรับตัวนี้เป็น Little Painter ถ้าให้ดูเหมือนน้องหูกลางว่ะ Little Painter เนี่ยรู้สึกน้องเจออ่ะจริงด้วยน้องหูกลางเอาน้องมาก่อนชิงน้องมีความหูกลางนะทุกคน Little Painter เอ้ยแต่น่ารักหูกลางน่ารักเลยนี่น้องหูกลางแต่ก็คือโดดเด่นด้วยการเล่นสีนะคะต้องพยายามใส่ปืนให้น้องให้ครบทุกตัว Little Painter ก็คือโดดเด่นด้วยสีนะทุกคนแล้วก็อ้อแต่ละตัวเราลืมบอกไปเขาก็จะมีแบบพลาสติกที่กันระหว่างตัวมือค่ะกับตัวแบบท่อออกตรงเนี้ยเอาไว้ให้เนาะก็น่าจะกันรอยขูดขีดระหว่างขนส่งอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้แบบมาถึงเราแล้วแบบไม่ขีดกันไม่ขูดกันเป็นรอยเออแต่ตัวนี้น่ารักดูโดดเด่นกว่าคนอื่นเปิดออกมาเห็นมีหูนึกว่าซีเคทออกไม่ใช่แล้วก็ตัวนี้ด้านหลังนี่ด้านหลังน่ารักนี่เห็นไหมด้านหลังน่ารักมากแต่ละตัวก็คันแล้วฟุ่นกันไปนะทุกคน2ตัวสุดท้ายซีเข็ดไหมมาลุ้นกัน
ดูจากการเลยดีกว่าตุ้ง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 ท็อฟฟี่ยังไม่ใช่ซีเคทแต่ตัวนี้สีจะแบบสวยๆอ่ะสีท็อฟฟี่คือแบบสีออกกาแฟทุกคนเหมือนโกปิโก้คาราเมลคาราเมลเอาให้ดูแต่ท็อฟฟี่ก็ยังไม่ใช่ซีเคทนะตอนแกออกแล้วให้ระวังนิดนึงนะทุกคนมันแบบกลัวหมวกน้องอ่ะหลุดเอ้ยแต่ทอฟฟี่สวยว่ะจริงๆไม่ต้องซีเคทก็สวยนะเนี่ยสวยทุกตัวสวยทุกตัวเขาลงสีแบบสวยอ่ะสวยมากสวยมากน้องทอฟฟี่มีความเด่นอะไรเดี๋ยวเราจะให้ดูกันอ่ะอันนี้น้องทอฟฟี่เนาะกาแฟก็อย่างที่บอกสีจะออกแบบกาแฟคาราเมลนะทุกคนแล้วก็ด้านหลังแฉงถังออกเป็นกากเพชรนะมีความหรูหรามาเฮาอยู่ในตัวน่ารักว่ะทำไมมันน่ารักอย่างนี้มาตัวสุดท้ายถ้าไม่เป็นซีเคทจะเป็นสปองบ๊อบว้าวทุกคนมาดูกันชึ้ง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 ซีเข็ดไม่ซีเข็ดซีเข็ดไม่ซีเข็ดซีเข็ดไม่ซีเข็ดเล่นอย่างนี้ด้วยกันนี่คือถุงมันนะส่วนนี้คือการ์ดนะยังไม่เปิดลุ้นว่าจะเป็นซีเข็ดไหมถ้าไม่ใช่ซีเข็ดมันจะต้องเป็นสปองบ๊อบแกเลยตึง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 ชึ้งนานไง oh, no. เป็นสปองบ๊อบนะทุกคนไม่ใช่ซีเครตเนาะแต่ถามว่าน่ารักไหมน่ารักดูดิก็คือปิดหน้ามาเป็นสปองบ๊อบแล้วก็ wow. เปิดหน้ามาเป็นมอลลี่นี่ก็จะมีความเหลืองเหลืองเหลืองอ๋อยเหลืองขาวตามสไตล์สปองบ๊อบนะทุกคนนี่เดี๋ยวใส่ปืนให้น้องก่อนลืมเลยลืมปืนพอไม่ได้ซีเข็ดแล้วจิตหลุดเนาะพอไม่ได้ซีเข็ดแล้วจิตหลุดอ่ะเดี๋ยวสักครู่นะทุกคนนี่อ่ะสปองบ๊อบก็ตึงไปตั้งอยู่ข้างหน้าเลยดูการ์ดซีไม่หลอกเราเนาะใช่มันคือสปองบ๊อบ เพื่ออะไรใช่ไหมทุกคนบอกเพื่อคุณพี่เพื่อก็ถ้าเป็นตัวซีเข็ดนะทุกคนมันจะเป็นตัวนี้เดี๋ยวเอาตัวซีเข็ดให้ทุกคนดูก่อนถ้าเป็นตัวซีเคทมันจะเป็นตัวนี้นี่ตัวนี้นะเห็นไหมมันจะชื่อว่าน้อง The Girl From The Earth นี่อันนี้คือตัวซีเคทนะถ้าได้ตัวซีเคทใครได้ก็ลองมาเม้นกันมาอวดกันนะทุกคนสำหรับคลิปนี้กับการอันบ็อกซ์ Molly Space นะคะขนาด 100% ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นั่นแหละก็ยังไม่ได้ซีเคทอยู่เหมือนเดิมนะส่วนใหญ่เราจะมีดวงซีเคทหรือว่าตัวเชสกับแบบไอ้เขาเรียกอะไรฟังโกป๊อปเนาะอันนั้นจะได้เชสบ่อยอันนี้ไม่เคยได้เลยซีเคทก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรจะรีวิวอะไรกันอีกจะได้แก่Astro Boyหรือยังเนาะก็เดี๋ยวมาติดตามกันนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย